จริงด้านหลังพิเทพนี้ก็คือธรรมศาลาหรือว่าโรงแรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ตัวโรงแรมนะครับเป็นธรรมศาลาหรือว่าศาสนสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างกระจายตัวอยู่ทั่วอาณาจักรนะครับอย่างทางมาจากเมืองนครธมมาสู่เมืองพิมายในประเทศไทยเนี่ยค้นพบ17แห่งนี้ก็เป็น1แห่งนะครับเหมือนกับคอมมูนิตี้มอลเราลองนึกภาพที่เราไปพัทยาแล้วมันจะมีตรงที่ที่เราพักรถอ่ะมอเตอร์เวย์อ่ะนั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฟิลเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นศาสนสถานตรงที่เป็นที่พักหรือเป็นโรงแรมเป็นให้ช้างให้ม้าอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับก็จะเหลือคงทนอยู่แต่ศาสนสถานที่สร้างจากหินแล้วก็ศิลาแรงต่างๆเนี่ยครับอย่าเพิ่งดราม่านะปราสาทแห่งนี้ที่พี่เทพได้ว่าโรงแรมมันคืออะไรนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นศาสนสถานกลางคอมมูนิตี้มอลหรือที่เรียกว่าที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับท่านอ่ะปลดให้สร้างขึ้นตรงเนี้ยเป็น1ใน17แห่งตั้งแต่เส้นทางนครธมมาถึงพิมายนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดแวะพักนะครับตรงเนี้ยเค้าก็จะเป็นศาสนสถานหรือบ้านมีไฟนะครับก็จะทุกที่แหละถ้ามีอะไรสำคัญน่ะก็จะมีศาสนสถานอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนใครนะถ้าเป็นอโลคยาสารมุกเขาก็จะมีแค่ตรงนี้เป็นปางประธานแล้วก็มีมุกแค่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นธรรมศาลาเนี่ยเขาจะมีปางประธานแล้วก็ต่อออกไปปึ๊บยาวไปถึงนู่นนะครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วฝั่งนึงปิดปึ๊บฝั่งนึงก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมีทางเข้าทางเดียวด้านทิศตะวันออกนะครับไม่ได้มีทางเข้าหลายทางนะครับส่วนรอบๆก็จะเป็นผนังทึบนั่นเองนะครับส่วนแพทเทิร์นในการสร้างนะครับเมื่อกี้พี่เทพพาไปดูอโลคยาสารนะครับเขาจะมีแพทเทิร์นเป็นปางประธานมีกำแพงแก้วมีโคกุละมีสระน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเป็นปางประธานมีมุกยื่นออกมาข้างหน้ายาวๆด้านนึงทึบด้านนึงมีหน้าต่างอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้หมดเลยทุกที่นะครับแต่ว่าทีนี้จะสร้างด้วยศิลาแรงนะครับก็อย่างที่พี่เทพบอกนะครับในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยแล้วก็พื้นที่แถบเนี้ยหินทรายอ่ะมันหายากก็จะมีแต่หินทรายแดงซึ่งมันไม่คงทนถาวรนะครับแล้วก็ชักลากมาสร้างอ่ะยากนะครับแต่เป็นศิลาแรงเนี่ยมันสร้างง่ายนะครับสมัยก่อนการเดินทางมาจากพิมายไปนครธมหรือว่านครธมมาจากพิมายเนี่ยมันจะไกลมากนะครับเป็นร้อยๆโลเลยแล้วสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีรถไม่มีอะไรนะเขาก็เดินทางด้วยอะไรด้วยเรือด้วยเกวียนด้วยม้าด้วยช้างอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับช้างเดินทางเขาเรียกกันว่าอะไรนะ1ชั่วโมงได้กี่กิโลเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยจะมาวิ่งอย่างช้างศึกก็ไม่ไหวใช่มั้ยมีม้าที่จะเร็วหน่อยนะครับถ้ามาเกวียนมาอะไรด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่นะครับดังนั้นจึงจะต้องมีที่พักนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยได้หยุดพักเป็นจุดๆนะครับท่านก็เลยให้สร้างที่พักจากนครธมมายังเมืองพิมาย17แห่งนะครับบนเส้นทางนี้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นที่พักที่สามารถเดินทางจากจุดนึงไปยังจุดนึงภายในระยะเวลา1วันแล้วก็ที่แพทเทิร์นในการสร้างก็จะเหมือนกันทุกที่นะครับก็จะเป็นปางเดียวยื่นออกมานะครับมีมุกยาวๆนะครับที่หนึ่งแล้วก็เป็นปางโดดๆแล้วที่เนี้ยเขาจะไม่มีกำแพงแก้วล้อมรอบนะครับเขาจะเป็นปางอยู่โดดๆเลยนะครับจะไม่มีระเบียงคดไม่มีโคกุระไม่มีกำแพงแก้วนะครับเนี่ยแล้วเป็นเหมือนกันทุกที่นะไม่ใช่จะมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะทุกที่เลยไปลองสังเกตนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็ได้ดูปราสาทตาเมือนนี่ตัวนี้ของบรรทายชมาเห็นไหมโดดๆแบบนี้เลยนะครับดูแบบมอเตอร์เวย์อ่ะแล้วก็มีจุดแวะพักนึกออกป่ะแล้วก็พอจุดแวะพักปุ๊บก็จะต้องมีอะไรก็จะต้องมีศาสนสถานแล้วทุกอย่างอ่ะมันพังมันผุมันไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วก็เลยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือศาสนสถานเพราะว่าชอบใช้วัสดุในการก่อสร้างเนี่ยเป็นศิลาแรงเป็นหินเป็นอะไรมันคงทนกว่าเครื่องไม้ใช่มั้ยนึกออกมั้ยครับแล้วก็จะมีเส้นทางเนี้ยเดินมาแสวงบุญจากนครธมมาพิมายก็จะพบกับธรรมศาลาเนี่ยเค้าก็จะสร้างตามเส้นทางไว้อ่ะ17จุดนะครับในทางจากนครธมมาพิมายนะทางแล้วก็จะมีจุดนี้ไปจามก็คืออะไรเวียดนามสมัยก่อนนะไปทางลาวก็มีไปโหแยกทั่วราชอาณาจักรเขาอะแต่คนพบที่บ้านเราอะ17ที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีตาเมืองโต๊ดกลุ่มปราสาทตาเมืองอะจะมีตาเมืองโต๊ดตาเมืองธมแล้วก็ตาเมืองเฉยๆอีปราสาทตาเมืองโต๊ดอาจจะเป็นอโลคยาสารอีปราสาทตาเมืองน่ะก็จะเป็นเนี่ยธรรมศาลาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ลองลากเส้นดูนะจากพี่มายอ่ะลากเส้นพี่มายแล้วก็มาปราสาทบ้านบุแล้วก็ไปลากข้ามไปเพราะเรายังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมแล้วก็ลากข้ามไปบันทายชมาบันทายชมามีอีกที่อันนี้ก็ฝั่งเขมรละแล้วก็ลากตรงไปถึงนครธมมันเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยเออเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนสายราชมักขานั่นเองนะครับนี่เราจะเข้าไปดูข้างในกันพี่ถามเขาว่าเข้ายังไงบันไดไม่มีก็ต้องปีนใช่ไหมหรือบันไดอยู่ข้างๆเฮ้ยบันไดไม่มีจริงๆด้วยอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ดีนะการปีนป่ายบนลานสถานแต่ว่าเราไม่ได้ปีนเพื่อความสนุกเราปีนเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้พอจะขึ้นได้หรือว่าบันไดมันอยู่ตรงข้างวะไม่รู้อ่ะขึ้นไปก่อนขออนุญาตปีนนะครับอย่าดราม่านะขี้นกพิราบเพียบเลยตรงนี้น่าสนใจมากตรงเนี้ยจำกองหินที่กองอยู่บริเวณไอ้อันนั้นไหมอ่ะกุฏิฤาษีหนองบัวรายอ่ะตรงเนี้ยที่เราเห็นเป็นก้อนเยอะๆที่มันวางระเกียดระกายที่พิเทพบอกว่ามันมีลวดลายนะเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนประกอบของอีตรงนี้เห็นไหมตรงถึงแม้โครงสร้างจะเป็นศิลาแรงใช่ป่ะแต่ว่าบริเวณเสาบริเวณประตูบริเวณอะไรที่ต้องสลักลวดลายเนี่ยเขาก็จะใช้หินทรายในการก่อสร้างนะครับเนี่ยทับหลงทับหลังแต่มันก็หายไปหมดแล้วเข้าดีไหมอ่ะนกพิราบขี้เต็มเลยมันเป็นมันต้องเข้าใจว่ามันไม่มีคนอยู่ตลอดเวลาเนาะสัตว์ก็จะมาอยู่แล้วต้องคิดว่าขี้เต็มเลยอ่ะดูดิผามผามเราข้างในกี่ตัวไม่รู้โอเคเข้าก็เข้าเมื่อเข้ามาด้านในนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องโถงยาวไปเลยนะครับแล้วก็การก่อสร้างเห็นไหมนี่การก่อสร้างก็คือเขาจะใช้ศิลาแรงที่เป็นก้อนเลยไม่ใช้วัสดุเชื่อมนะเขาก็จะเรียงก่อไปซ้อนชั้นกันขึ้นไปโดยใช้วิธีที่ให้ศิลาแรงเนี่ยน้ำหนักของหินอ่ะมันกดทับกันเองนะครับเรียงขึ้นไปเป็นรูปประทุนเรือเลยเห็นไหมนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเป็นโบราณสถานหลายแห่งเลยอ่ะที่เป็นโบราณสถานเงี้ยมันไม่มีคนอยู่นะพอไม่มีคนอยู่ปุ๊บสัตว์เขาก็จะเข้ามาอยู่พอสัตว์เขาเข้ามาอยู่ปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นมูลของสัตว์อย่างมูลทั้งคาวมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยไม่มีแต่ลมก็โกกแต่ว่ามันข้างในมันก็ค่อนข้างสยองขวัญนะเพราะว่ามันมีแต่ขี้นกเต็มไปหมดเนี้ยน่าจะมีคนมาดูแลหน่อยเสียดายก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับบุรีรัมย์ยังมีที่ดีๆอีกหลายที่เลยครับมีปราสาทนอกจากพนมรุ้งเมืองต่ำแล้วก็ยังมีปราสาทเล็กๆป่าปลายถ้าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันก็แค่ปราสาทหลังนึงใส่เศษซากไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่ถ้าเราลงลึกในรายละเอียดนะครับพร้อมกับจินตนาการไปด้วยเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของสมัยโบราณนะครับว่าเขามีอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องไปรับกับชุมชนสังคมสิ่งที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันทำให้ขอมเนี่ยเขามีอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากอาณาจักรหนึ่งเลยนะครับอยากให้มาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริปนี้นะครับพี่เทพพามารู้จักที่พักของคนเดินทางแล้วก็โรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยจะรักมากเลยนะครับส่วนถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็อย่าด่าพี่เทพเลยนะครับมาคอมเมนต์น่ารักน่ารักตรงนี้ดีกว่านะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เผื่อคนที่จะมาอ่านเขาจะได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องดีกว่านะครับสำหรับวันนี้พี่เทพขอลาไปก่อนทริปต่อไปจะพาไปไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ การบูรณะแบบอนาติโลซิสนะครับก็คือการรื้อส่วนเดิมลงมานะครับทำเครื่องหมายนะครับแล้วก็
ทำฐานรากให้แข็งแรงแล้วก็ทดลองประกอบแล้วก็กลับไปไว้ยังตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งไหนที่ขาดหายไปหรือว่าชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งบูรณะไม่ได้เขาก็จะแซมด้วยวัสดุที่เป็นของใหม่แบบนี้นะครับแต่แบบนี้บางคนอาจจะแบบขัดหูขัดตาหน่อยว่าของใหม่กับของเก่ามันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เข้าใจว่าเขาพยายามที่จะเอาของเก่าที่มีไปวางไว้ในตำแหน่งเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการแทรกวัสดุที่เป็นของใหม่ขึ้นไปเด็กตัวเรือนท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยข้องคับข้าวเนื้อหาอะไรต่างๆแล้วก็มนตัวมนดบข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะให้บัวยอดเขาอะมีที่อยู่เห็นไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้จินตนาการว่ามันเป็นรูปทรงยังไงดีเขาก็บูรณะไปให้เห็นเลยว่ามันมีรูปทรงแบบนี้นะนะครับอันนี้ผมว่ามันโอเคนะมันทำให้เราไม่ต้องจินตนาการให้เหนื่อยว่าแบบมันมีรูปทรงยังไงก็เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ของเก่าก็ยังอยู่ของใหม่ก็แต่งเติมเพื่อให้จะสมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ยพิเทพโอเคนะแบบนี้